บอกว่าล่าสุดหนุ่มกันชัยนั้นก็ได้กล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์สะดุดหูเพลงรอสายสาวคนใหม่หนุ่มกลาแต่ละประโยคฟังแล้วหูผึ่งเรียกได้ว่าทำเอาท็อปวงการบันเทิงเมื่อนักร้องดังอย่างหนุ่มกลาได้ออกมายอมรับเตรียมหย่าภรรยาจูนเพ็ญชุลีผู้หญิงที่เป็นแม่ของลูกและคู่ชีวิตที่ฝ่ามรสุมความลำบากกันมานานกว่า27ปีหลังตกเป็นข่าวนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงและล่าสุดหนุ่มกันชัยนั้นก็ได้กล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวของสาวคนใหม่และนักร้องดังหนุ่มกลาว่าตกลงเป็นยังไงเลิกหรือไม่เลิกเราก็โทรไปปรากฏไม่รับสายหนุ่มกันชัยทีมงานพยายามโทรแล้วโทรอีกโทรไปยังไงก็ไม่รับสายแต่มีสิ่งที่สะดุดคือเสียงรอสายทีมงานเราพยายามติดต่อเข้าไปเสียงรอสายเป็นเพลงของหนุ่มกลาโดยเพลงรอสายดังกล่าวเป็นเพลงเอาคืนมาของหนุ่มกลาซึ่งเนื้อเพลงมีดังนี้มันนานมาแล้วที่ฉันรักใครคนนั้นแม้เขาไม่เคยมองฉันมากกว่าคนทั่วไปเพราะเชื่อว่าสักวันความรักคงทำให้เขาเห็นใจคงมีสักทีที่เธอจะหันมาแต่นานมาแล้วที่ฉันทุ่มเทแค่ไหนรักเขาคนเดียวทั้งใจเขาก็ยังไม่เห็นค่าคนที่มันไม่ใช่ยังไงก็เป็นคนนอกสายตาคงถึงเวลาที่ฉันต้องเข้าใจไปรักคนอื่นได้แล้วเลิกรอเธอสักทีรู้ทั้งรู้ตัวดีเธอไม่มีวันเห็นใจไปรักคนอื่นได้แล้วรักใครสักคนที่ไม่ใจร้ายพอแล้วกับคำว่ารักที่งมงายเอาหัวใจฉันคืนมาคงมีสักคนที่เห็นค่าคนอย่างฉันที่เขาจะต้องการคนที่รักเขาทั้งใจความรักที่ให้เธอวันนี้ฉันคิดว่าน่าเสียดายสู้เอาหัวใจให้คนที่ต้องการไปรักคนอื่นได้แล้วเลิกรอเธอสักทีรู้ทั้งรู้ตัวดีเธอไม่มีวันเห็นใจไปรักคนอื่นได้แล้วรักใครสักคนที่ไม่ใจร้ายพอแล้วกับคำว่ารักที่งมงายเอาหัวใจฉันคืนมาไปรักคนอื่นได้แล้วเลิกรอเธอสักทีรู้ทั้งรู้ตัวดีเธอไม่มีวันเห็นใจไปรักคนอื่นได้แล้วรักใครสักคนที่ไม่ใจร้ายพอแล้วกับคำว่ารักที่งมงายเอาหัวใจฉันคืนมา